สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทิกตอกและก็พี่น้องประชาชนผู้รับชมรายการของผมที่เคารพทั้งหลายวันนี้18ปี19กันยา2549นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีความเป็นในการที่จะสนทนากับเพื่อนเพื่อนทิกตอกและก็พี่น้องประชาชนที่รับชมรายการของผมด้วยความเคารพนะครับแก่นสำคัญของเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้มีประการเดียวครับก็คือต้องหยุดการยึดอำนาจรัฐประหารในประเทศไทยให้ได้ที่จริงที่ผมฟังดูมีคนพูดเรื่องนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคการเมืองบางคนเนี่ยคุยโม้คุยโตน้ำลายแตกฟองว่าจะหยุดการรัฐประหารให้ได้คือผมเคารพในเจตนารมณ์นะครับแต่ว่าลำพังเฉพาะการพูดอย่างเดียวหรือการฝอยอย่างเดียวหรือการคุยโม้คุยโตโอ้อวดอย่างเดียวมันทำไม่ได้ครับการหยุดรัฐประหารจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องจับเอาคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะมารับโทษทางกฎหมายให้ได้ก่อนเพราะว่าโทษทางกฎหมายประมวลอาญามาตรา113เนี่ยนะครับผู้ใดใช้กำลังหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังในการที่จะโค่นล้มนะครับในการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลฉีกรัฐธรรมนูญหรือว่ายุบรัฐสภาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นมีข้อหาเป็นกบฏนะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตเพราะนั้นต้องดำเนินการนำเอาคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจที่สำเร็จเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะครับและในวันนี้มีโอกาสที่เป็นไปได้มากทั้งนี้เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญ2550เนี่ยนะฮะไม่ได้ใช้บังคับอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือหมดวาระไปแล้วดังนั้นเราสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อนำเอาคณะยึดอำนาจคมชคปคมารับโทษทางกฎหมายได้นะครับเราสามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้มีโอกาสในการที่ดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการเถอะครับโดยเพราะยิ่งพรรคการเมืองที่คุยโม้คุยโตว่าจะหยุดการรัฐประหารเนี่ยดำเนินการนำเอาคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจเมื่อปี2549มาดำเนินการทางกฎหมายและประการต่อมาต้องคำควบคู่กันไปกับนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาท่านโปรดพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยตัดสินของศาลฎีกาที่เคยวางแนวไว้ว่าคณะยึดอำนาจที่ได้อำนาจรัฐหรือยึดอำนาจสำเร็จเนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยถึงจะวางแนวไว้อย่างนั้นนะครับก็สามารถที่จะหยุดได้นะครับผมเคยได้อ่านความเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านศาลท่านหนึ่งนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะได้ไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรก็คือท่านกิรติกาญจนารินทร์นะฮะท่านเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการยึดอำนาจเนี่ยเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นผู้ที่ยึดอำนาจเนี่ยมีความผิดนี่เอาคร่าวๆเนื้อความนะท่านมีรายละเอียดในนั้นเยอะและเป็นบทศึกษาที่ดีมากดังนั้นเนี่ยคนที่พรรคการเมืองที่ตั้งใจจะให้หยุดรัฐประหารจริงๆเนี่ยข้อที่หนึ่งดำเนินการควบคุมตัวหรือนำเรื่องนะเพื่อเสนอต่อศาลนะให้พิจารณานะครับว่าพวกที่ยึดอำนาจรัฐประหารในปี49มีความผิดตามประมวลอาญามาตรา113คือข้อหากบฏและข้อที่2ก็คือเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาท่านโปรดพิจารณาทบทวนคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เคยวางบรรทัดฐานไว้ว่าการยึดอำนาจที่ประสบผลสำเร็จนั้นถือว่าเป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตรงนี้ให้ได้และข้อต่อมานี่นะครับก็คือต้องทำให้การเคลื่อนย้ายทหารโดยในทหารนี่ทำไม่ได้เด็ดขาดนะฮะโดยลำพังเฉพาะทหารเท่านั้นนะฮะคือต่อไปนี้เนี่ยคนที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเพื่อไทยนี่ถ้าคุณจริงใจในการที่หยุดการรัฐประหารเนี่ยคุณต้องออกกฎหมายเลยนะครับว่าการเคลื่อนกำลังเนี่ยต้องเป็นไปโดยคำสั่งของคณะหรือคำวินิจฉัยหรือมติของครม.เท่านั้นนะฮะการจะเคลื่อนย้ายกำลังเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือข้อที่1คือการเคลื่อนย้ายกำลังนี่ต้องทำโดยมติครม.ข้อที่2ก็คือว่าต้องให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีบทบาทนะฮะมีส่วนร่วมในการพิจารณาวางตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาทหารในระดับต่างๆด้วยนะครับเพราะในวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะมี7ท่านนะครับก็คือมีผบ.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะครับแล้วก็รองปลัดนะผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะแล้วจะมีไม่ใช่รองปลัดนะฮะแล้วก็ผู้บัญชาการฐานสูงสุดแล้วก็มี
รัฐมนตรีกลาโหมกับรองรัฐมนตรีกลาโหมเท่านั้นเอง7คนนะฮะซึ่งอย่างเก่งเนี่ยก็จะมี2คนที่เป็นพลเรือนนอกนั้นจะเป็นทหารทั้งหมดแต่ในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว6คนเนี่ยเป็นทหารฮะและอีก1คนนี่เป็นพลเรือนเพราะฉะนั้นการพิจารณาว่าจะเอาใครขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยมันก็อยู่ในเงื้อมมือหรืออยู่ในอำนาจของทหารอันนี้ก็ผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศนี้นะครับถึงแม้ว่านักการเมืองที่มันจะการเลือกตั้งนี้อาจจะมีความเข้าใจในเรื่องทหารน้อยกว่าทหารด้วยตรงก็ตามแต่ว่าในวันนี้ทหารมีหน้าที่เดียวครับก็คือมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศนะครับในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองทหารไม่มีบทบาทในการที่มาคว่ำนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือคว่ำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือทหารไม่มีบทบาทในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศนี่ผมเห็นในฐานะชั้นผู้ใหญ่หลายคนที่ยึดอำนาจนะฮะก่อนหน้าที่เขาจะยึดอำนาจเขาจะบอกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองนะฮะแต่พอเขาพูดอย่างนี้เนี่ยไม่กี่วันต่อมานี่เขาก็ยึดอำนาจรัฐประหารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปฟังฮะไม่ว่าในฐานชั้นผู้ใหญ่คนนั้นเขาจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าภาพพจน์จะดียังไงก็ตามอย่าไปฟังฮะอยู่ที่โครงสร้างฮะถ้าต้องปรับโครงสร้างเนี่ยนะครับให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพนี่ต้องมาจากนักการเมืองที่มันจะการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะฮะไม่ใช่ไปแทรกแซงไม่ใช่ไปครอบงำแต่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะฮะนี่คือข้อที่ผมเสนอนะฮะอีกข้อนึงก็คือว่าผมเสนอว่าควรจะต้องมีการพิจารณาเรื่องกฎการศึกด้วยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าให้ในทหารในพื้นที่นะฮะกระทั่งในระดับหมวดเนี่ยนะผู้บังคับหมวดเนี่ยก็สามารถที่ประกาศกฎการศึกในบริเวณนั้นได้เลยทันทีเนี่ยอันนี้ไม่ถูกฮะผมคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะมีการประกาศกฎการศึกต้องเป็นมติของครม.ฮะเพราะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยยึดอำนาจยิ่งลักษณ์นี่นะครับประยุทธ์จันทร์โอชานี่ประกาศกฎการศึกในเขตกรุงเทพมหานครทันทีนี่ผมถามบางคนที่อยู่ในรัฐบาลด้วยนะฮะว่าเขามาแจ้งให้รัฐบาลทราบหรือเปล่าแจ้งนะฮะไม่ใช่ขออนุญาตเนี่ยไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งฮะเขาประกาศเขาเลยแล้วก็อยู่ๆนี่เขาก็มาตั้งบังเกอร์เต็มกรุงเทพมหานครเวลาสื่อไปถามก็บอกว่าต้องการที่จะตั้งบังเกอร์เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มชมเที่ยวประเทศไทยมันเป็นจริงหรือเปล่าครับตั้งแต่วันที่เขาตั้งบังเกอร์เนี่ยในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วถัดจากนั้นไม่กี่วันนี้ก็ประกาศกฎการศึกแล้วอันนี้เราก็รู้ชัดเลยนะครับว่าเขาเตรียมที่จะยึดอำนาจรัฐประหารแล้วแล้วเขาวางแผนต่อไปเลยนะครับในการเรียกเอากลุ่มต่างๆ7กลุ่มนะฮะจะเป็นพันธมิตรจะเป็นนปช.จะเป็นพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วจะเป็นอะไรหลาย 2-3 กลุ่มเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะไปร่วมประชุมกันที่หอประชุมกองทัพบกสุดท้ายเขาประกาศยึดอำนาจเลยทั้งที่วันนั้นเนี่ยสุเทพกับตู่นะจตุพรพรหมพันธุ์เขาบรรลุเส้นทางที่จะพูดคุยกันแล้วนะฮะคือมีช่องทางในการที่พูดคุยกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันเนี่ยเริ่มนำไปสู่ความสงบสุขตามที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเชิญประชุมเนี่ยไม่ทันไรเลยนะฮะเขาคุยกันไม่กี่นาทีเนี่ยพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าหมดเวลาแล้วเขาประกาศยึดอำนาจโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็คือกลอุบายในการที่จะเอาแกนนำต่างๆนี่เข้าไปอยู่ในหอประชุมกองทัพบกเขาจะได้รวบเลยทันทีเพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่เขาประกาศตั้งแต่เขาจัดตั้งบังเกอร์ในกรุงเทพมหานครผมจำไม่ได้แล้วแต่เกือบร้อยนะแล้วก็ประกาศกฎการศึกในกรุงเทพมหานครนี่ก็เท่ากับเขาทำการรัฐประหารไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่จะกว่า 60% และ 70% แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าต้องนำเอาคณะทหารที่ยึดอำนาจสำเร็จนี่มาลงโทษตามกฎหมายอันที่สองเนี่ยต้องยื่นเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาว่า เปลี่ยนแนวนะครับทบทวนใช้คำว่าทบทวนดีกว่าแนวที่วางเอาไว้นะครับว่าผู้ยึดอำนาจที่เป็นรัฐาธิปัตย์นั้นชนะนั้นเป็นรัฐาธิปัตย์นี่ต้องแก้นะหรือเปลี่ยนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะหรือทบทวนนะครับและต่อมาก็คือต้องให้พลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาผู้นำต่อทัพต่างนะครับและประการต่อมาคือการพิจารณาประกาศกฎการศึกนั้นต้องเป็นมติของครม.ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องวิธีการในการที่จุดการยึดอำนาจรัฐประหารในประเทศไทยนะฮะเนื่องในโอกาส18ปี19กันยา2549ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ